3,890บาทนะครับจากคุณ First ลิงค์ราคารายละเอียดอยู่ใต้ description ข้างใต้คลิปนะครับพิมพ์คอมเมนต์คอมเมนต์ปักหมุดนะครับถ้าฟังไม่ทันนะครับ3า9 0 3 8 9 0านะครับนี่คือ Flyer Fly l i g h t นะครับ E 1 2 e Charlie นะครับ E 1 2 C หรือว่า E 1 2 C นะครับ Rainbow ผมเลือกมาเป็นเวอร์ชันนิเชีย519 A นึ่งนะครับ519 A นะครับ ตัวนี้เป็นไฟฉายสีเจ็บปวดนะครับก็คือเป็นตัวบอดี้เจ็บปวดในนี้นอกจากที่จะมีตัวไฟฉายมาแล้วก็จะมีอะไหล่อุปกรณ์นะครับมาให้เป็นสายล่ามสายโยงกันหายนะเป็นบันชี้อย่างนี้นะครับเหมือนที่คาดผมมีโอริงสำรองมาชุดหนึ่งเป็นสีแดงแล้วก็มีสาย usb type c นะครับเป็น usb type c ไฟ type c นะครับปัจจุบันก็ใช้อย่างนี้กับหมดแล้วนะครับมีแมนนวลนะครับเป็นคำแนะนำในการใช้งานซึ่งแน่นอนนะครับว่า firefly light เนี่ยก็จะเป็น Uh, UI ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะนี่นะครับเป็น a n d r e a l Simple UI นะครับ mm hmm. ก็ a n d r e a l หลายๆคนก็ชื่นชอบเพราะว่ามันปรับนู่นปรับนี้ได้เยอะแต่บางคนก็เกลียดนะครับ mm hmm. ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เกลียด a n d r e a l มากเลยเพราะมันซับซ้อนมากเกินไปนะครับ mm hmm. นี่นะครับตัว body ไฟฉายเองก็จะมาในลักษณะเป็นสีแบบลุ้งๆแบบนี้เลยนะครับดู ลิเกลิเกหน่อยนะดูแบบเหมือนชุดเกราะของอะไรนะโกเซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัดสินใจซื้อนะจริงๆผมเองก็ไม่ได้ชอบสีอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นไฟฉายที่หน้าตาดูสดใสตัวนึ่งนะครับก็เลยเรียกมารีวิวนะครับแล้วราคาก็โหดด้วยนะ3890นบะากว่าบาทเลยก็ค่อนข้างแพงตัวนี้บอดี้ไม่ได้ทําด้วยอลูมิเนียมนะครับเป็น สเตลเลสสตีลนะครับก็ทำเป็นผิวที่ค่อนข้างที่จะมีความแวววาวเงางามมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายเองเนี่ยก็จะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับส่วนของหัวเบเซลนะครับเราจะเห็นว่ามี l e d มากเลยนะครับตัวนี้จะเป็น l e d มากถึง12 l e d ด้วยกันนะครับเราประกอบไปด้วยตัว optical lens นะครับซึ่งบางคนกลัวรูนะครับ ไม่รู้สึกดีกับการมองอะไรแบบนี้นะเป็นโรคโฟเบียชนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็ถ้ากลัวก็เลี่ยงไปเลยนะครับข้างในจะมี LED นะครับเป็นรุ่น n i เชีย519อัลฟ a นะ 519A นะครับจำนวน12ดวงด้วยกันแล้วก็จะมีอ u อกซิ a r y เสริมด้วยนะครับแล้วก็กระจกด้านหน้าก็เป็นกระจกแก้วนะครับ อ,อยู่แล้วมีวงจรขับตัวนี้ร้อนแน่นอนนะครับความสว่านเท่าไหร่ลันทามเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่ผมไม่ทราบถ้ามีข้อมูลเอยวค่อยให้ไว้ข้างใต้คลิปไปอ่านตรงนั้นง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้ามาฟังบรรยายมันจะนานเกินส่วนเบเซอร์ก็จะเป็นสีแบบรุ้งๆุงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่นบอร์ดอยู่ว่าเป็น e 1 2 c นะครับก็คือเป็นรุ่นที่อ,ออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนร่องระบายความร้อนอะไรก็ออกแบบมาแปลกดีนะแบบนี้นะครับลึกดี สวิชเองก็เป็นสวิชโลหะนะครับซึ่งทํามุมเฉียงไม่ได้แบนตรงแล้วนะครับมันก็อยู่ในลักษณะที่ถ้าจับแล้วถือเนี่ยมันก็สัมผัสได้ง่ายนะครับแล้วก็หาเจอง่ายเพราะว่าด้านหลังรอบๆตรงนี้มันแบบเป็นรอยร่องหมดเลยเราก็จับแล้วเราก็เจออยู่แล้วนะว่าตรงไหนเป็นสวิชนะครับแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับง่ายดีแม้ว่าจะไม่มีคลิปชี้ไม่มีไฟบอกอะไรก็ตามแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะมีไฟที่สวิชด้วยนะครับเป็นโลหะด้านล่างจะมีชื่อรุ่นนะครับ firefly light นะครับ แล้วก็จะมีลายกรนเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนลายระเบิด F1 หรือระเบิด Mark II นะครับที่เป็นระเบิดน้อยหนานะครับฝรั่งเขาเรียกพายแอปเปิลนะสับประรด,ดนะครับแต่คนไทยเรียกน้อยหนาเพราะว่ามันลูกคล้ายๆน้อยหนานะครับแต่ฝรั่งเขาเรียกสับประรด,ดนะครับมี SN หรือว่า serial number คือตัวนี้คือเป็นรหัสประจําตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นสีรุ้งแบบนี้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าท้ายมีแม่เหล็กไหมนะครับโอ้แม่เหล็กแรงมากนะครับ แรงเลยนะครับก็ใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้วางบนโต๊ะไม่ล้มแน่อ n นท r o l l ลลิงรุ่นนี้ทําไม่ได้เลยนะครับแต่เทลสแตน d หรือวางยืนทําได้นะครับผมคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันจากนั้นก็จะไปดูแสงแล้วก็มาดู UI กันนะครับผมข้างในดีไซน์นะครับโอ้เกลียวลึกมากนะครับในนี้ก็จะมีะตัวเฟตนะครับแล้วก็สปริงโหลดอยู่เยอะเลย ประกอบกับตรงนี้จะมีช่อง USB port ซ่อนอยู่นะครับแล้วจะมีโอริงติดตั้งมาเป็นสีแดงนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการใช้งานเพราะว่ามันอาจจะฝืดแล้วขาดได้แต่ว่าในเซตให้มาถึง3เส้นด้วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแห้งนะผมจะเอาตัวน้ํายาหรือว่าตัวสารหล่อเลื่นเนี่ยมาทาที่โอริงหน่อยนะครับเขาบอกอย่าทาที่เกลียวจริงๆทาที่โอริงนะครับอันนี้เขาทามาที่เกลียวเต็มๆเลยก็เป็นการประกอบนะครับแล้วก็จะมีคอนแทคด้านบนแบบนี้นะครับ อยู่ข้างในแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มนะครับบล็อกตัววงจรข้างในไว้แบบนี้นะครับก็ไม่สามารถจะไปโดนมันได้นะตามนี้เลยนะครับก็ชาร์จก็คือคลายออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปมันก็ชาร์จเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเขาก็ออกแบบมาใหม่และรุ่น C คือรุ่นที่ชาร์จได้นะครับ ส่วนท้ายจะเป็นส่วนที่เราจะเอาแบตเตอรี่เข้าออกนะครับซึ่งท้ายก็จะเป็นสปริงโหลดเหมือนกันมีเกลียวเหมือนกันแล้วก็จะมีโอริงติดตั้งเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะหล่อลื่นมาน้อยหน่อยนะครับสำหรับการใช้งาน UI นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยหลังจากนี้แต่ตอนนี้ไปดูแสงกันก่อนนะครับผม อันนี้ลองมาดู UI กันนะครับผมใช้แบตเตอรี่ขนาด21700 Samsung e, uh, e นะครับ E 50E นะครับ SDI แบบหัวแบนไม่มีวงจรนะครับอันนี้ใส่เข้าไปถ้าท้ายแบตไม่เลยท่อมาถือว่าใช้ได้ถ้าเลยเสมอก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าล,ล้ำออกมาเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันจะปิดไม่ลงนะครับขันเข้าไปแบบนี้นะครับผมอ่าแน่นแล้วนะครับตัวท้ายจะมีรูใส่สายคล้องมือด้วยนะใหญ่ขนาดนี้จะคล้องไปทําไมเนาะ ไฟจะทํางานทันทีเมื่อคอนแทคแตะกันนะครับผมจะลองดับไฟให้ดูนะนี่นะครับเมื่อแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแล้วขันฝาสนิทจะมีไฟขึ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับแต่ถ้าคลายฝาท้ายก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์นะครับนี่นะตามนี้เลยนะครับไฟติดขึ้นมาแบบโคตรสวยเลยนะครับเป็นยูนิคอร์นมากๆสวยมากๆเนี่ยนึกถึงอวบาตาเลยนะนะครับเหลืองเขียวฟ้าอะไรม่วงชมพูอะไรโอร้โสวยมากเลยนะอืม สวยงามจริงๆนะครับผมชอบเลยอะ่ะเออนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ซื้อเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับบางคนจะมองเออแบบมันลิกเกม,มันอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเออมันก็สวยดีนะครับโอเคคราวนี้มาดู UI กันนะครับการใช้งานนะสีสวยๆเนาะเห็นไหมงามเลยนะโอ้เท่จริงชอบชอบชอบนะครับเพื่อนๆว่างไงบ้างครับพี่ๆอืมตามนี้เลยนะครับยูนิคอรนรเอาบาตรามากๆนะครับโอเค UI นนะครับคลิกออน คลิกออฟนะครับเปิดปิดด้วยการคลิกหนึ่งครั้งนะครับเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างกดค้างนะครับแสงก็จะเป็นการเร่งความสว่างขึ้นแล้วก็ลงนะครับปล่อยมือมันก็จะหยุดอยู่ที่ระดับที่เราต้องการนะครับเนี่ยกดค้างเพื่อขึ้นปล่อยกดค้างเพื่อลงนะครับอัพดาวค่อนข้างเร็วนะครับคลิกออนออฟ u ์อ็อกซิลรีนี้สามารถปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาแนะนําให้ดูนะครับกดออนกดออฟนะครับเมื่อเราเปิดแสงหลักนะครับขึ้นมา ติดเป็นแสงใช้งานธรรมดานะครับแสงออกซิโอรี่หรือแสงสีรุง้งยูนิคอนมันก็จะหายไปแต่เมื่อเราปิดไฟฉายถ้าเราเลือกออคซิโอรี่ออนมันก็จะติดแบบนี้นะครับซึ่งก็ติดตลอดเวลาแหละนะแม้ว่าไฟฉายปิดอยู่ก็ตามนะเนี่ยติดโคตรสวยเลยนะฮะเนี่ยน,นี้เปิดใช้งานแสงแล้วนะครับแต่ถ้าเราปิดแสงหลักยูนิคอนก็ทํางานประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆน,นะครับก็คือออน Off นะครับเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างกดค้างขึ้นปล่อยกดค้างลงนะครับตามนี้ d o บเบิลคลิกนะครับ off หรือ On ก็ได้1-2แสงจะไปที่ระดับสูงสุดเลยซึ่งอันนี้จะเป็นออกส้มๆเหลืองๆห,หน่อยนะครับ1-2-3่อ Off ฟอร์ม off จะเป็นการเช็คแบตเตอรี่มันจะกระพริบ3เว้นแล้วก็4เป็น 3.4V โวลต์อะไรแบบนี้นะครับดับเบิลคลิกอีกก็จะไปโหมดซั n นเซตโหมดอะไรของเขาอะนะครับตามนั้นไปเรื่อยๆซึ่งโหมดนี้ผมอยากจะให้ข้ามไปเลยนะครับคราวนี้ ถ้าบางคนไม่ชอบนะครับแสงแบบปรับแบบที่มันเป็นขึ้นขึ้นค่อยๆข,ขึ้นแบบนี้นะไม่ชอบมันช้านะครับไม่อยากได้เลยอยากได้เป็นสเต็ปล่ะทำยังไงนะครับเปิดไฟอยู่ระดับอะไรก็ได้นะครับกด3คลิกนะครับ1 2 3ไฟจะบินแบบนี้คราวนี้ไฟจะเป็นสเต็ปแทนแล้วนะครับมันจะไม่เป็นสมูทลัมปิ้งละนะครับไม่ค่อยเป็นแบบค่อยๆขึ้นละมันจะขึ้นเป็นสเต็ปๆครับถ้าไม่ชอบอีกจะเปลี่ยนกลับเป็นสมูทลัมปิ้งก็กด3คลิกตอนไฟเปิดนะฟอรมอ่อน1 2 3แค่นี้ก็เป็น สมุดล้ำิ้งล่ะผมชอบสเต็ปมากกว่าส่วนตัวนะครับ4คลิกนะครับ 1, 2, 3, 4โหมดนี้จะเป็นโหมดอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์นะครับซึ่งโหมดนี้เมื่อกดแล้วนะครับไฟจะทำการตัดไฟหลักนะครับแล้วก็จะทำการเปิดออกซิเี่สลับมันจะกระพริบเบาแล้วก็ดับ นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นการบอกว่าแบตอยู่ข้างในแบตยังมีพลังงานไฟฉายไม่ได้เสียแต่มันล็อกนะครับใช้งานไม่ได้นะครับกดสวิตช์ลงไปมันก็จะแค่ติดแป๊บเดียวปล่อยก็ดับเลยกดค้างก็ติดค้างแต่เบานะครับปล่อยก็ดับแล้วมันจะกระพริบอย่างงี้ไปตลอดวิธียกเลิกออกซิเลอรี่นะครับก็ไม่ใช่ออกซิเลอรี่วิธียกเลิกล็อกเอาท์นะครับก็กด1 2 3 4เหมือนเดิมไฟก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปเป็นโหมด5คลิกนะครับโหมดนี้จะเรียกว่า t a c t i c a l m o m e n t a r y on เรียกเปิดระดับสูงหน่อยนะครับตามนี้แล้วกด5คลิกนะครับ1 2 3 4 5ไฟบลิงแบบนี้นะครับไฟจะทํางานเมื่อเรากดสวิตช์ค้างเท่านั้นปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับเลยนะครับไม่มีแสงให้ใช้งานแล้วแล้วก็ไฟจะมีแค่ระดับความสว่างแค่ระดับเดียวให้ใช้งานสําหรับคนที่ต้องการจะเปิดแค่โชว,ว์คราวบ่อยๆนะเหมือนคนค้นหาอะไรแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยกันลั่นกันอะไรอย่างเงี้อันนี้เป็นแท็กที่ข้อมง n เทอรีออนยกเลิกด้วยการถอดแบตเตอรี่ออกเท่านั้นนะครับเ,เขาเรียกว่าเป็น วิธียกเลิกของแอนดรอลอันนี้คือสังเกตดูว่ามันจะขีดขีดแล้วเนาะอาจจะขาดก็ได้นะต้องระวังนะครับเพราะว่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงนี้เลยเพราะว่าท่อมันแน่นนะครับอะยกเลิกนะครับยกเลิกแล้วก็คราวนี้ใส่เข้าไปใหม่เบาๆครับต้องเบาๆช้าไม่นั้นเดี๋ยวแบบโอลิงขาดยุ่งเลยนะครับนี่คือ5คลิกนะครับส่วน6คลิกนะครับน่าจะเป็นการเปิดปิดมัคกูโหมดซึ่งไม่รู้มีหรือเปล่านะ1 2 3 4 5สสี่ห้าหก นะครับโหมดนี้มันจะไม่มีเทอร์โบให้ใช้ถ้าจำไม่ผิดนะะเดี๋ยวผมจะลองปรับมาที่เบาๆแล้วกดดับเบิลคลิกนะครับแสดงว่ามักเกิไม่มีแล้วนะครับอเอาใหม่นะ1 2 3 4 5 6ไม่มีนะครับโอเคก็จบไปมักเกิไม่มีต่อไปก็จะเป็นโหมด เปิดปิดอ็อกซิเลอรี่นะครับปิดไอไฟนี้ได้ไหมลำคาญนะวางข้างที่นอนแล้วมันลำคาญสว่างมันเบืองไฟหรือว่าคลายฝาท้ายแบบนี้นะครับวิธีคือกด7คลิกนะครับ1 2 3 4 5 6 7ไฟอ็อกซิเลอรี่ก็จะดับหรือว่าจะเป็นการติดแบบกระพริบนะครับตะกี้มันติดตลอดตอนนี้มันจะติดแบบกระพริบแล้วนะครับเนี่ยสองสามวิบลิงทีหนึ่งถ้าไม่เอาแบบนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้อ็อกซิเลอรี่ปิด ปิดเลยนะครับไม่มีติดอะไรแล้วดับไปเลยนะครับปิดเลยประหยัดแบตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ติดแต่ว่าติดแบบเบาเบามากนะครับอลองดูลองดับไฟดูนะจะเห็นไหมนี่นะติดนะครับแต่ว่าติดแบบเบามากก็จะเป็นสีแดงๆนะครับกดมันเดิมอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นการเปิดแต่ว่าจะเป็นเปิดสีลุ้งนะครับก็คือเป็นโหมดแรงนั่นเองผมไม่แน่ใจว่าสามารถจะเปลี่ยนสี LED ได้ด้วยไหมนะครับเดี๋ยวลองกดดูครั้งที่7กดค้างนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกดค้างเหมือนจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะบางรุ่นมันจะกดค้างแล้วมันเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับเปิดปิดออค i ซอ a r y รี่ถ้าใครชอบก็เปิดทิ้งไว้แต่เบลองแบตถ้าใครไม่ชอบก็ปิดหรือว่าให้มันบลิงก์ก็ได้คราวนี้จะมีอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโหมดสโตร์พิเศษนะครับสโตร์ทั่วไปมันจะอยู่ใน3คลิกฟอร์มออฟนะครับหนึ่งสองสามแล้วกดค้างนะมันก็จะเป็น โลเคเตอร์บีคอนเป็น SOS เป็นอะไรของมันอ่ะนะไอน,นี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเช็คแบตเช็คอะไรเช็คเทมเพอร์เจอร์คราวนี้วิธีกดนะครับここก็คือไฟฉายปิดอยู่นะอันนี้ออกซิเลอตติดแต่ไฟปิดนะกดคลิกคลิก,ลกแล้วครั้งที่3กดโฮนะครับคลิกคลิกโฮนะครับไฟจะติดขึ้นมาที่โหมด1นะครับโหมดแรกนี้จะเรียกว่า Candle l i g h t ซึ่งโหมดนี้จะทำงานเป็นลักษณะคือเหมือนแสงเทียนนะถ้าเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะที่มือผมนะครับมันจะเหมือนกับ ไฟฉายมันเนี่ยมันจำลองการเกิดเทียนนะครับลองรีแสงดูแล้วกันนะ,ะนะแสงแรงๆบาง,งทีมันแดงไปสังเกตดูว่าเงาสะท้อนที่นิ้วผมตรงนี้นะมันจะเหมือนโดนลมพัดแล้วแสงมันจะแรงบ้างเบาบ้างกระเพื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียนแบบแสงเทียนที่เรียกว่าแคนโดไลท์นะครับแสงเทียนก็เป็นแสงที่โดนลมแล้วมันก็กระพริบนะครับตามนี้เลย คราวนี้ข้ามไปหมดต่อไปนะครับเมื่อเข้า c a n เดอร์ไลทสามารถจะกดแช่เพื่อเพิ่มความสว่างของเทียนใหญ่หรือว่ารีความสว่างของเทียนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากได้เทียนละกดดับเบิลคลิกนะครเมื่อเข้าโหมดนี้แล้วคลิกๆจะเป็นการเข้าแสงกระสือนะครับโหมดนี้จะเต้นตึกตึตึกต,กตกเหมือนกับชีพจรนพอยสนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าไบ c ิเคิลแฟลชตึกตึกตึกตกแบบเนี้ยนะครับเร่งได้ความสว่าง หรือว่าหลีความสว่างด้วยการกดแชเ่เหมือนเพิ่มความสว่างทั่วทไปนะครับไม่เอาอีกกดดับเบพลคลิกนะครับอ่ามันก็จะเข้าอันนี้เป็นปาร์ตี้แฟลชนะครับอ่า EDM นะครับเพิ่มความถี่ลดความถี่ได้นะครับโหมดนี้แล้วก็คลิกคลิกอีกนะครับอันนี้จะเป็นแท็กติคอฟแฟลชซึ่งโอ้โเวียนหัวมากเลยคลิกคลิกอีกอันนี้ก็จะเป็นไลนิ่งแฟลชนะครับซึ่งโหมดนี้จะเป็นการจำลองความสว่างแล้วก็เป็นลักษณะของแสงที่เกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่า เหมือนไหมติดดับแรงเบานะครับเป็นแรนดอมไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นเนาะมันจะเป็นแรนดอมแรนดอมนะครับซึ่งโหมดนี้ก็ปิดนะครับด้วยการคลิกนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจะเข้าโหมดแบบนี้อีกก็กดคลิกคลิก,ค,ลกครั้งที่3กดโฮนะครับมันก็จะเข้าโหมดล่าสุดที่ปิดไว้คือไลนิ่งตะกี้นะครับคลิกคลิกโฮนะครับเนี่ยก็เข้าไลนิ่งแต่ผมเองชอบ c a นเด e light ก็กด double ลคลิกเพื่อข้ามไป c a นเด e light ทิ้งไว้นะครับนี่ก็เป็น android ui ที่มีส่วนการกด r e s e ตบางเวอร์ชันนะครับกด13คลิก กดค้างครั้งที่13บางเวอร์ชันกด8คลิกบางเวอร์ชันกด10คลิกซึ่งเมนูพวกนี้ก็จะมีบอกไว้อยู่นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าอันดูดิธรรมดาก็จะมี13คลิกโอฟัคทอรี่รีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตกด13ครั้งแล้วครั้งที่13กดค้างแล้วก็จะมีเวอร์ชันเช็คกด15ครั้งบวก1คลิกเนี่ยสิคลิกอะไรเยอะแยะเลยถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะให้ไว้เป็นตัวหนังสือแล้วกันนะครับจะแปลไว้ให้แล้วกันเวียนหัวมากเลยผมไม่ชอบอันดูดิเพราะมันเยอะบางคน ปึกษาผมหลังไม้บ่อยเลยนะครับเรื่องอันดูริเพราะว่ามันเดี๋ยวมีแบบนี้ <spe ak> เดี๋ยวไม่มีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหลายๆยี่ห้อที่เป็นบัตเจ็ตแฟลชไลท์ก็จะนิยม,ม,มใช้เพราะมัเป็นฟรีแวร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวยยูนิคอนสุดๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วเจอกันครับผมเฮบิไบเดนเอาท์